สวัสดีครับเป็นเอกช่างภาพงานแต่งและวิวงานแต่งครับผมวันนี้เรามาอีกแล้วกับสถานที่ที่เราไปถ่ายงานมานะฮะที่นี่ชื่อว่าคันที่คอสเตดครับอยู่บนถนนบรมราชชนนีครับสถานที่เนี่ยมีทั้งพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็เป็นห้องจัดงานแต่งที่เป็นกระจกล้อมรอบเลยครับกิมมิคของที่นี่ก็น่าจะเป็นบริเวณสีเขียวแล้วก็มีสระน้ำพุนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่างภาพที่ไปงานนะครับก็จะเป็นงานเช้าเลี้ยงเที่ยงแล้วก็บ่ายเลี้ยงเย็นครับที่นี่เขาจะแบ่งขายเป็นวันละ2คู่ครับแต่เท่าที่เราไปงานนี้นะครับเราไปตอนบ่ายเลี้ยงเย็นครับก็คือมีพิธีการหมั้นตอนบ่ายแล้วก็เลี้ยงตอนเย็นนะครับก็จะได้ทั้งแสงตอนบ่ายแล้วก็ยังมีงานตอนกลางคืนที่ให้แสงกลางคืนนะครับในส่วนของห้องจัดงานพิธีตอนเช้าเนี่ยจะอยู่ชั้น2นะครับเดินบันไดขึ้นไปบันไดนี่อยู่จากหน้าเวทีขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะมีห้องพิธีงานพิธีสงฆ์กับห้องงานมั่นเนี่ยเป็นห้องเดียวกันแบบที่เห็นทางรูปนะครับลักษณะของโทนสีเนี่ยจะเป็นโทนสีขาวเหลืองไม้ประมาณนี้นะครับให้บรรยากาศของความสะอาดดูหรูหราแต่ว่าสบายตานะครับอันนี้เป็นแสงช่วงบ่ายนะครับพระอาทิตย์ก็จะขึ้นด้านข้างนะครับจะตกมาด้านข้างเห็นไหมก็เป็นแปลกไปอีกแบบแต่ที่นี่นะครับกิมมิคที่ผมเห็นก็คือจะมีโต๊ะข้าวให้บ่าวสาวด้วยเหมือนเป็นให้รับประทานอาหารก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นโต๊ะของบ่าวสาวโต๊ะจีนของที่นี่ก็สวยงามนะครับตกแต่งได้ดีอันนี้เป็นเวทีนะครับเห็นไหมครับบันไดขึ้นไปชั้น2นะครับผมรายละเอียดของสถานที่เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามได้กับทางคันที่คอสเตดได้เลยครับส่วนตัวผมนะครับในมุมของช่างภาพเนี่ยก็มองว่าที่นี่เนี่ยสวยสบายตาดีครับสะอาดมีที่จอดรถกว้างด้วยเข้าไปจอดด้านในได้หมดเลยทุกคันนะครับวันนี้บริเวณแบ็คดรอปเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้านะครับเดินเปิดประตูไปอยู่ซ้ายมือเลยนะครับพื้นที่แบ็คดรอปเนี่ยเหมือนเป็นช่องเข้าไปเฉยวันนี้เรามี QR code ให้ลูกค้าด้วยลูกค้าซื้อ QR code เพิ่มจากทางเรานะครับครับผมแขกที่มาในงานนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดรูปไปได้เลยนะฮะทันทีหลังจากถ่ายรูปที่หน้าแบ็คดรอปนะครับอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศในช่วงตอนบ่ายที่ทำพิธีสงฆ์นะครับงานเนี่ยมันส่วนเนี่ยถ้าที่นี่เนี่ยใครไม่ชอบเวลาที่กระชั้นเนี่ยผมว่าที่นี่ก็จะดูฟิตหน่อยเพราะว่าเวลาเสร็จงานเนี่ยเขาจะรีบเทิร์นในช่วงบ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วงานช่วงบ่ายเนี่ยมันก็จะไปติดกับตอนเย็นเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้าใจครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเนี่ยก็มีหลายคู่นะครับที่จัดในวันดีๆนะครับสถานที่นี้เขาก็เลยตอบโจทย์ลูกค้าที่จะจัดงานแต่งในวันที่เลิกดีนะครับผมใครชอบก็ติดต่อไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือให้ดูบรรยากาศของการดาวน์โหลด QR code หยิ้มแก้มปี่กันเลยสวัสดีครับ